วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับกับผมคุณโต้งไผ่ยักษ์นะครับแล้วก็บริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับหงมู่อินเตอร์เนชั่นแนลเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของไม้ฮงโฮลี่นะครับไม้ฮงโฮลี่มันเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับไม้ที่มีอนาคตตอนนี้ก็คือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่มาแรงมากหลายๆท่านเคยเจอนะครับเคยเห็นมาแล้วว่าไม้ฮงโฮลี่คืออะไรคือไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับมี2ชนิดก็คือเยี่ยนานฮงโฮลี่ครับพยุงเวียดนามแล้วก็ไหหนานฮงโฮลี่พยุงไหหลำซึ่งเป็นตัวที่คัดสายพันธุ์มาอย่างดีแล้วนะครับของบริษัทหงมู่คราวนี้ก็วันนี้เรายินดีมากนะครับมีความยินดีมากที่พามาดูแปลงของเกษตรกรตัวอย่างนะครับตัวนี้จะเป็นแปลงสาธิตเลยนะครับที่อำเภอเดิมบางนางบวชนะครับอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้คือคุณนพพรนะฮะรบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมนพพรอุ่นทรัพย์มาทำสวนรวยอุ่นทรัพย์5555นะครับตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่85/1ถนนคลอง6ตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เกษตรกรท่านนี้นะครับปลูกไปประมาณ500ต้นนะครับปลูกไปประมาณ500ต้นก็ปรากฏว่า8เดือนผ่านไปอันนี้อีกท่านนึงนะครับคุณเดือนนะฮะคุณเดือนรบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อเดือนฉายค่ะอยู่ที่สวนรวยอุ่นทรัพย์ค่ะข้าราชการบำนาญค่ะสวนรวยอุ่นทรัพย์ก็คือเป็นข้าราชการบำนาญทั้งคู่นะครับทั้งสองท่านเลยตอนนี้ออกมาแล้วใช่ไหมครับค่ะออกมาแล้วเออร์ลี่หรือเกษียณเกษียณเลยใช่ไหมฮะเกษียณแล้วมีความสนใจยังไงกับไม้ตัวนี้ครับถึงได้ตัดสินใจมาปลูกไม้ตัวนี้เพราะเดิมพอผมเกษียณผมก็เตรียมเกษียณนะว่าจะทำอะไรครับนะครับพอดีก็คุณแม่ให้ที่ประมาณ5 ไร่ครับนะครับที่แปลงนี้ก็เลยมายกล่องฮะแล้วก็ปลูกสารพัดเลยก็ปลูกมะม่วงเดิมตรงนี้เป็นนาใช่ไหมครับเป็นพื้นนาครับแสดงว่าพื้นนานะครับและดินเหนียวพื้นนาดินเหนียวเราก็ปลูกได้นะครับดูสภาพพื้นที่ดูสภาพดินนะฮะเป็นดินเหนียวชัดๆเลยอะดินเหนียวเนี่ยครับที่เมื่อก่อนเคยทำนาใช่ไหมใช่ใช่ครับเขตนี้ก็คือทำนามาก่อนนะฮะอันนี้เราให้เห็นนะครับว่าพื้นที่ดินทรายผมพาไปดูมาแล้วนะครับที่นครราชสีมาพื้นที่ดินทรายพื้นที่ดินลูกรังนะครับแถวภาคอีสานดินลูกรังก็สามารถปลูกได้ดินทรายปลูกได้และตัวนี้คือดินเหนียวนะครับดินเหนียวปลูกได้และทางเหนือก็เป็นดินภูเขาที่ติดมันมีหินนะครับมีหินเขาเรียกหินผาแล้วก็เป็นดินปนหินน่ะมันก็ปลูกได้นะครับแล้วโตเจริญเติบโตเร็วด้วยสรุปแล้วทั้งประเทศไทยนะครับปลูกได้ดินร่วนดินเหนียวดินทรายดินลูกรังแม้แต่ดินลูกรังก็ปลูกได้นะครับคราวนี้ผมมาแนะนำนิดนึงว่าจุดสุดท้ายนะครับว่าทำไมเกษตรกรของประเทศไทยเนี่ยทั้งประเทศเลยตอนนี้มีทุกภาคนะครับที่ตัดสินใจหันมาปลูกตัวนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับความเป็นจริงในเรื่องของไม้ฮวงโฮลี่นี่มานานพอสมควรแล้วแล้วก็ไปถ่ายทำจากสถานที่จริงทั้งหมดทั้งเรื่องของการตลาดเรื่องของการแปรรูปเรื่องของการปลูกนะครับทุกอย่างเลยและตัวนี้ไม้จริงๆนะครับที่นำมาจากตลาดจริงๆนะครับที่เมืองไหโคเมืองหลวงของเกาะไหหลำนะครับเกาะไหหลำนี่เป็นต้นกำเนิดของไม้ฮวงโฮลี่นะครับในโลกนี้ไม้ฮวงโฮลี่เป็นต้นกำเนิดจากที่นั่นและสายพันธุ์ที่ดีที่สุดก็ต้องมาจากเมืองไหโคเกาะไหหลำนี่เองนะครับซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเขาแล้วมันจะมาจากแปลงคัดเลือกสายพันธุ์อย่างดีนะครับแปลงที่คัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วไม่ใช่ว่าสายพันธุ์จากที่ไหนก็ได้นะครับบริษัทหงมู่เรานะครับมีสายพันธุ์ดีๆแบบนี้ผมถามว่ามันโตเร็วขนาดนี้โตเร็วมากนะครับคือตัวนี้กี่เดือนครับอันนี้8เดือนกับอีก16วันครับ8เดือนกับอีก16วันคือนับวันเลยใช่ไหมฮะนับวันเลยเช็คนับวันเลยคือเกษตรกรท่านนี้มีความสนใจมากนะครับแล้วก็ดูติดตามข้อมูลข่าวสารทางช่องทางไหนบ้างครับผมรู้จาก YouTube นะครับศึกษาเดินทีเดียวก็ปลูกมะม่วงปลูกกล้วยปลูกสารพัดก็ยังตอบโจทย์ผมไม่ถูกครับตอบโจทย์ไม่ได้คือมันก็มีรายได้นะแต่พูดถึงว่ามันจะเป็นรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้จริงๆแบบเป็นเงินก้อนโตอ่ะมันยังดูแล้วราคายังไม่ได้แต่มะม่วงที่ปลูกมากี่ปีแล้วครับอันนี้2ปีครับไม้2ปีนี่2ปีนะครับมะม่วง2ปีครับอันนี้มะม่วง2ปีมีผลผลิตหรือยังครับมีแล้วครับมีแล้วเก็บได้ค่ะแต่พูดถึงว่า2ปีพอได้ทานพอมันได้ยังไม่ได้ขายเอาจริงๆแล้วก็คือว่าราคาก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผลผลิตก็ได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แล้วมันมีคู่แข่งในท้องตลาดเยอะ
มันมีคนปลูกเยอะมันมีคนขายเยอะแล้วราคามันเลยไม่ค่อยดีนะครับบางทีขายหมดบ้างขายไม่หมดบ้างแจกบ้างตอนแรกก็คิดว่าปลูกอะไรก็ได้ให้มันเต็มสวนให้มันเต็มสวนใช่โอเคแล้วตอนนี้ที่ปลูกมา8เดือนเนี่ยคิดว่าพอใจไหมว่าการเจริญเติบโตของมันพอใจมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมพยายามหานะครับหาหลายๆอย่างหลังจากปลูกพืชเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หันเลี้ยงสัตว์ครับก็มีเลี้ยงสัตว์มีเลี้ยงเป็ดมีเป็ดมีไก่เขาเรียกว่าเกษตรผสมผสานครับผมเป็นผสมผสานก็ยังตอบโจทย์เราไม่ถูกครับก็ไปศึกษาใน YouTube ก็เปิดดูก็ไปเจอกับไม้พยูงครับผมนะครับก็เปิดดูก็ของดร.เจษดาครับกับคุณโต้งครับผมก็ศึกษาเรียนรู้ไปนะครับแล้วก็ไปที่บริษัทครับนะครับของหมู่ที่กาฬสินธุ์ครับนะครับก็ไปศึกษากับท่านดร.เสร็จแล้วก็ตัดสินใจครับผมนะครับเพราะว่าสามารถนี่เป็นต้นนะครับนี่เป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ใบนะครับอันนี้ดอกนี่ต้นนะครับนี่ดอกครับดอกคำว่าดอกนะครับของเกษตรกรท่านนี้หมายถึงดอกเบี้ยคล้ายๆดอกเบี้ยในธนาคารนะฮะใช่ครับคือเราปลูกลงดินไปแล้วปุ๊บจะคิดว่ามันจะโตช้าเหมือนมะม่วงโตช้าเหมือนโกโก้เหมือนอะไรที่เคยปลูกมาแต่ตัวนี้8เดือนนะฮะ8เดือนดูครับความสูงเนี่ยผมบอกเลยนะว่าประมาณ 4-5 เมตร 4-5 เมตรจริงๆภายในเวลา8เดือนกับอีก14วัน16วันครับ16วัน8เดือนกับอีก16วันคือ8เดือนครึ่งค่ะ8เดือนครึ่งมันสูงได้ขนาดนี้โตเร็วขนาดนี้เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับผมมองเลยเพราะประมาณ2เซนนะครับ2เซน2ถึง 2.5 เซนละมันเป็นอะไรที่มันโตเร็วแล้วคิดว่าประมาณ10ปีเนี่ยน่าจะตัดขายได้จริงไหมเหมือนที่ข้อมูลที่ผมให้มาไหมจริงครับเพราะมันโตเร็วมากใช่มันโตเร็วมากอันนี้คือ8เดือนนี่หายใจแป๊บเดียวก็ถึงละ8เดือนใช่ครับแล้วถามว่าปลูกยากไหมปลูกง่ายครับแล้วเป็นไม้ที่ตายยากปลูกง่ายตายยากครับผมยังไงครับอันนี้ปลูกนะ600ต้นเป็นเวียดนาม500ค่ะแล้วก็ไหหลำเวียดนาม500ไหหลำ100ไม่เคยซ่อมเลยค่ะไม่เคยซ่อมเลยแสดงว่ามันไม่ตายเลยใช่ไม่ตายแต่ทั้งนั้นทั้งนี้คุณก็ต้องดูแลดีด้วยนะครับ1ก็คือหญ้าพวกวัชพืชนะฮะวัชพืชก็ต้องเรียบอย่างนี้เลยเราก็ต้องดูแลนิดนึงนะครับถ้าคุณไม่ดูแลกำจัดวัชพืชนะมันก็จะเป็นตัวที่แย่งอาหารปลูกอะไรก็แล้วแต่ต้องดูแลครับสนใจเหมือนกันค่ะครับตัวเนี้ยโตเร็วก็จริงแต่ก็ต้องดูแลนะครับดูแลให้มันให้มันได้กินปุ๋ยเต็มที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ตัวนี้ชอบนะครับไม้หัวโหรี่ชอบแดด1ชอบแดดนะครับ2ชอบปุ๋ยปุ๋ยก็ต้องให้บ่อยๆด้วยนะครับเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับใช่ที่นี่ให้ปุ๋ยกี่ครั้งครับอ๋อให้ทุกฉีดฮอร์โมนครับ5วันฉีดครั้งนึงแล้วก็ให้ปุ๋ยนี่10ถึง15วันค่ะอ๋อ10ถึง15วันครั้งนึงแสดงว่าเดือนนึงให้2ถึง3ครั้งให้2 2ถึง3ครั้งก็4ครั้งค่ะอ๋อโอเคฉีดด้วยอันนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆนะครับก็คือว่าเขาดูแลดีมากนะครับกว่าจะได้ผลตอบแทนมาแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเกษตรกรเราต้องควรจะเรียนรู้นะครับจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับแล้วสายพันธุ์เนี่ยยืนยันอีกครั้งนึงครับว่าตัวนี้เอามาจากบริษัทหงมู่หรือเปล่าใช่ครับมาจากบริษัทหงมู่เพราะเชื่อมั่นว่าบริษัทหงมู่เนี่ยเขาคัดสายพันธุ์มาอย่างดี1โตเร็วแน่นอน2เข้าแก่นแน่นอนครับผม8ถึง10ปีข้างหน้าเข้าแก่นแน่นอนครับ3บริษัทมีตลาดให้แน่นอนรับซื้อคืนส่งจีนและติดต่อตลาดคนจีนมาซื้อถึงที่นี่เลยนะครับอันนี้ก็คือว่าผมยืนยันอีกครั้งนะครับในนามของบริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับเรายืนยันว่าสายพันธุ์ของเราดีที่สุดนะครับดีที่สุดในเกาะไหหลำดีที่สุดในประเทศจีนถ้าเป็นสายพันธุ์เวียดนามก็คือดีที่สุดในประเทศเวียดนามนะครับคือมาจากแปลงที่คัดสายพันธุ์เพาะและคัดสายพันธุ์เอาสายพันธุ์ที่เข้าแก่นเร็วนะครับเข้าแก่นทุกต้นเรามีใบรับประกันให้ว่าเข้าแก่นทุกต้นนะฮะแล้วคุณสามารถขายได้จริงมันไม่ใช่สายพันธุ์มาจากป่ามะม่วงนะครับแล้วที่สำคัญบริษัทหงมู่ไทยแลนด์ของเรานะครับขึ้นทะเบียนแปลงเพาะกับกรมวิชาการเกษตรถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาใครอยากจะสั่งเมล็ดมาจากอีเบย์อาลีบาบามาแล้วก็มาเพาะขายนะครับพอเวลาปลูกเรียบร้อยส่งออกไม่ได้กรมวิชาการเกษตรนะครับขึ้นทะเบียนแปลงเพาะให้แล้วก็ยืนยันด้วยว่าทุกต้นถ้ามาจากแปลงเพาะที่ขึ้นทะเบียนแบบนี้นะครับบริษัทหงมู่อย่างเราเนี่ยส่งออกได้จริงขึ้นทะเบียนส่งออกได้จริง 100% นะครับทุกต้นส่งออกได้นะครับอันนี้มั่นใจไหมครับมั่นใจ 100% ครับมั่นใจ 100% ดูในตลาดหมายถึงว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยผมที่เราได้คุยกันนะมันจะมีบางท่าน เกษตรกรบางท่านยัง
ยังสงสัยในเรื่องของตลาดยังมีความข้องใจในเรื่องของตลาดตลาดคิดว่ามีตลาดไหมครับที่ผมบอกว่าใครจะมาซื้อคิดว่ามีแน่นอนครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้าครับคือที่ผมมองก็คือมองอนาคตนะครับครับผมอีก10ปีข้างหน้าใช่เพราะว่าปัจจุบันเราก็มีปลานะครับปล่อยในนี้ไปปลาตะเพียนเป็นแสนครับนะครับแล้วก็ปลาทับทิมนะครับปลาหลายๆอย่างนะครับเป็นปลากินพืชอันนี้ครับก็ตลาดต้องมีอยู่แล้วค่ะเพราะเป็นไม้ที่แพงมากแพงที่สุดในโลกขนาดพยุงไทยนี่ยังขโมยตัดกันไปขายได้เลยเห็นในข่าวทุกวันใช่ค่ะ10ปีที่แล้วก็มีข่าวลักลอบตัดพยุง10ปีที่แล้ว10ปีนี้ไม่ต้อง10ปีที่แล้ว10ปีนี้คือตอนนี้นะแม้แต่อาทิตย์ที่แล้วก็ยังมีข่าวลักลอบตัดพยุงใช่ครับแสดงว่ามันมีตลาดใช่มั้ยครับใช่คือสำหรับผมนะฮะผมก็เป็นเกษตรกรคนนึงเหมือนกันผมมีความเชื่อนี้ก่อนที่จะมาทำพยุงไม่ว่าจะเป็นพยุงนอกหรือพยุงไทยก็แล้วแต่นะครับผมมีความเชื่อว่าการที่เขาลักลอบตัดเนี่ยลักลอบตัดพยุงอย่างตั้ง10ปีที่แล้วจนเดี๋ยวนี้มันยังลักลอบตัดหมายถึงว่ามันมีตลาดจริงมันมีคนซื้อจริงนะครับออกข่าวไม่เว้นแต่ละวันลักลอบตัดพยุงแต่นี่ไม่ต้องลักนะครับอันนี้คือพยุงที่เราปลูกได้และถูกต้องตามกฎหมายอันนี้พ่อปลูกตัวนี้ค่ะต้องถึงมานอนเฝ้าที่สวนปกติบ้านอยู่ในเมืองค่ะเฝ้ายินดีที่จะเฝ้าใช่ไหมฮะใช่เฝ้าเงินเฝ้าเงินเฝ้าทองนะครับเฝ้าทองเฝ้าเงินเฝ้าทองดีกว่าไปเฝ้าอะไรก็ไม่รู้ขายก็ไม่ได้นะครับแล้วจะให้ดูข้อเปรียบเทียบนะคะอันนี้8เดือนกับโกโก้ค่ะคุณปอนอันนี้ลองดูโกโก้นะโกโก้2ปีค่ะอันนี้โกโก้2ปีนะคะที่ปลูกมาอันนี้โกโก้2ปีนะครับค่ะ2ปีอันนี้เอาสวยๆหน่อยแล้วกันเอาให้ดูสวยๆเลยนี่โกโก้2ปีใช่ไหมฮะครับผมนี่ก็ดูแลอันนี้ดูแลอย่างดีเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะดูแลอย่างดีเหมือนกันในสวนนี่เราทำไม่เคยหยุดอย่างนี้ครับผมอยากให้มองนิดนึงว่าโกโก้เห็นไหมครับมันมีแมลงกินใบอ่ะมันมีนู่นนี่นั่นคือดูแลไม่ได้ของง่ายนะครับไม่ใช่ของง่ายก็มีโรคมีแมลงเหมือนกันแล้วถามว่าของเรามีไหมมีบ้างมแมลงกินใบมีบ้างแต่ยังไงมันก็โตนะครับยังไงมันก็โตยังไงมันก็สวยนะครับมันสวยมันโตอย่างที่เราดูแลมาเนี่ยมะม่วงเนี่ยดูแลเหมือนกันไหมเหมือนกันครับดูแลเหมือนกันเหมือนกันแต่การเจริญเติบโตยังไงก็แพ้ฮวงโหรี่แน่นอนใช่ต่างกันครับต่างกันเนาะอีกอย่างนึงอยากจะเล่าให้เกษตรกรทั่วประเทศไทยได้ฟังว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นพืชที่เหมาะสมนะครับที่จะปลูกผสมผสานด้วยนะครับเราซึ่งมันเหมาะสมยังไงเพราะว่าเราจะมารอเงินจากฮวงโหรี่ไม่ได้นะครับรอรายได้จากฮวงโหรี่เพราะฮวงโหรี่อาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับใช้เวลาคือ8ถึง10ปีขึ้นไปครับผมคราวนี้8ถึง10ปีเนี่ยคุณจะต้องมีรายได้รายวันรายเดือนคุณต้องมีรายได้ในนั้นก็คือคุณต้องปลูกผสมผสานอย่างมะม่วงก็ปลูกได้นะครับพวกที่เคยทําให้ผลมาแล้วปลูกตัวนี้แซมเข้าไปผมเห็นฝั่งนู้นปลูกมีฟักทองด้วยใช่มั้ยใช่ครับมีฟักมีแฟงมีฟักทองในส่วนนี้ในส่วนนี้มีอะไรบ้างครับของกินอ่ะโอ้สารพัดนี่ตั้งแต่แตงกวาฟักบวบฟักทองฟักทองโอ้ไก่เป็ดเทศไก่ชนหานไก่ชนเมื่อกี้เห็นล็อตไวเลอร์ตัวนึงล็อตไวเลอร์นี่เอาไว้เฝ้าสวนนะฮะก็คือต้องมียามนะครับยามรักษาการนะกลางคืนมาเนี่ยเข้ามาเหอะนะครับของเราตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ไม่มีปัญหามาเฝ้าพยุงการที่เราทำผสมผสานแบบนี้มันดีคือว่าอย่างเลี้ยงไก่มันก็จะมีปุ๋ยฟรีนะครับมีปุ๋ยฟรีตัวนี้สำคัญมากไอ้ที่สวยทุกวันเนี่ยเพราะไอ้มูลไก่หรือเปล่าใช่ค่ะดูแลเลยเป็นส่วนใหญ่เลยครับเพราะว่าเราจะใช้ครับแบบนี้เนี่ยโทษทีนะครับเนี่ยจะเป็นแกบนะครับเราเอาแกบที่ไก่มาใส่มูลแล้วก็พรวนดินใส่อันนี้เราทำสดๆนะครับถ่ายกันสดๆนะครับแล้วจะลงข้อมูลให้ดูกันสดๆเลยว่านี่คือเกษตรกรตัวจริงที่อยู่เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีคราวนี้เราต้องการที่จะรู้ว่าตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกเลยเริ่มแรกเลยว่าวิธีการพี่เดือนทำยังไงนะครับพี่เดือนรบกวนสอนนิดนึงครับรบกวนสอนผู้ชมทางบ้านนะครับว่าวิธีการปลูกที่เนี้ยทำไม8เดือนมันถึงได้แบบนี้นะครับ8เดือนถึงได้แบบนี้เราอยากเห็นนะฮะลองมาดูครับมาดูใกล้ๆนะฮะอันนี้ขั้นแรกนะครับขั้นแรกเดี๋ยวผมอธิบายครับเดี๋ยวเอาเริ่มจากหลุมกันครับเริ่มจากหลุมกันขุดเริ่มแรกนะครับขุดหลุมกว้างนะครับประมาณ1ฟุตนะครับกว้าง1ฟุตลึกไม่ต้องลึกมากใช่ไหมฮะไม่ต้องลึกไม่ต้องให้ถึงฟุตนะครับประมาณไม่ต้องลึกมาก25เซนประมาณนั้นแ
อันนี้เป็นสูตรของสวนนี้เลยนะครับครับเพราะว่าคืออย่างนี้มันที่นี่เป็นดินเหนียวครับมันเป็นดินเหนียวคือเราปลูกลึกเนี่ยเสี่ยงต่อการเน่าใช่ครับน้ำมันจะขังไปนิดนึงอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคเลยที่เกษตรกรทั้งประเทศไทยควรจะรู้ไว้นะฮะถ้าสมมติคุณปลูกในดินลูกรังหรือดินทรายดินปนหินโอเคมันอาจจะขุดลึกหน่อยได้นะครับแต่ว่าสำหรับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับข้างๆเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยทุ่งนาทั้งหมดเลยนะครับและตรงนี้เป็นพื้นนามาก่อนดินมันเป็นดินเหนียวเหนียวจัดด้วยนะฮะถ้าคุณปลูกลึกเกินไปเสี่ยงต่อรากเน่าโคนเน่าและน้ำขังโอเคครับอันนี้เป็นเทคนิคนะฮะโอเคแล้วขั้นต่อไปครับใส่ปุ๋ยอันนี้ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะครับปุ๋ยวิทยาศาสตร์คู่กับปุ๋ยคอกคู่กับปุ๋ยคอกตัวนี้ไก่แกบขี้ไก่นะฮะเป็นขี้ไก่แล้วก็ดินประมาณนี้ไม่ต้องเยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณไม่ต้องเยอะประมาณนี้เอาดินลงหน่อยเอาดินกบลงหน่อยนะครับค่ะโอเคเดี๋ยวผมช่วยแล้วก็ตัวนี้เลยใช่ไหมฮะใช่นี่นะครับวิธีการทำยังไงเวลาออกจากกระถางไม่ให้รากมันแตกนะครับดินแตกทำอย่างนี้นะครับแค่นี้เองนะครับเบานะครับเบาที่สุดนะครับเบามือที่สุดอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆลงนะครับโอเคอ้าวลงแล้วว่าอีกทีนึงวิธีการถ้าคนปลูกเยอะๆก็ต้องมีเครื่องมือประกอบที่จะขุดนะคะเพราะขุดอย่างนี้ก็คงจะไม่ไหวครับจะมีสว่านไม่สว่านเจาะนะคะสว่านที่สวนเราบริการนะครับอันใหญ่บริการรับปลูกด้วยรับปลูกด้วยใช่ไหมครับที่นี่ใช่ค่ะปลูกให้ได้แบบนี้เลยเนี่ยใช่ไหมครับใช่ใช่ปลูกให้ได้แบบนี้เลยใช่คือเราต้องดูสถานที่ด้วยนะครับว่าดินเนี่ยเป็นดินประเภทไหนตัวนี้เราเดี๋ยวกบให้เสร็จนะครับทุกคนขอจอบนะครับกบยังไงเอาถ้าหากว่าเป็นดินทรายๆหน่อยก็อยากให้พูนดินนิดนึงนะครับพูนดินนิดนึงเพราะว่าไม่ให้น้ำขังนะครับวิธีการที่ถูกต้องเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะไม่ว่าจะเป็นดินร่วนดินทรายดินเหนียวก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณไม่พูนดินนิดนึงเนี่ยอันตรายหลายๆสวนนะครับปลูกโตขนาดนี้บางทีนะครับยังมีอาการของใบเหลืองนะครับโรคใบเหลืองและใบเหี่ยวลงมาเลยเพราะอะไรครับรากมันเน่ารากมันเน่าคือน้ำเยอะไปหน่อยนะครับนี่คือปัญหาสำหรับประเทศไทยเลยนะครับน้ำมันจะกบดินให้แน่นนิดนึงนะครับดินให้แน่นนิดนึงโอเคเป็นอันเสร็จพิธีนะฮะอันนี้เสร็จพิธีแล้วรับปลูกเนี่ยคิดยังไงครับแพงไหมก็ระยะทางตามระยะทางปกติโอเคงั้น15งั้นอย่างนี้ครับงั้นอย่างนี้นะครับคือผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าเราแนะนำนะครับสำหรับท่านที่มีเงินลงทุนมีที่ดินแต่ไม่มีเวลาให้มืออาชีพเขาทำนะครับให้มืออาชีพเขาทำแล้วทำได้แบบนี้รับประกันว่าทำได้แบบนี้นะได้ครับคือปลูกแล้วไปใส่ปุ๋ยให้ด้วยไปดูแลรักษาให้ด้วยใช่ค่ะแต่ว่าเจ้าของเองก็ต้องช่วยดูแลบ้างนะคะเพราะเราไม่ได้ไปดูแลให้ท่านทุกวันโอเคครับโอเคก็ปรึกษาได้นะครับ จะใช้บริการหรือแค่ปรึกษาก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเบอร์โทรครับผมเอาชัดๆครับ0925586499ค่ะอีกเบอร์อีกคุณเดือนค่ะคุณเดือนนะครับอีกครั้งนึงครับอีกครั้งนึง0925586499ค่ะคุณเดือนนะครับคุณเดือนอาจารย์นพพร0615591697ค่ะอันนี้ของอาจารย์นพพรนะครับผมมีทั้ง2ท่านนะครับคุณเดือนและอาจารย์นพพรอันนี้เป็นอาจารย์ทั้งคู่ใช่ไหมฮะไม่ค่ะ นี่เป็นแม่บ้านครับอันนี้เป็นแม่บ้านโอเคค้าขายค้าขายนะครับค้าขายตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับไม้ห่วงโหรี่เนี่ยมีคนมาดูงานสนใจมาดูงานเยอะไหมคนในพื้นที่เนี่ยมาบ่อยครับทุกวันนะคะทุกวันแล้วมีคนสนใจที่จะปลูกตามเราไหมตอนนี้มีครับมีค่ะมีแปลงข้างหลังก็ปลูกไปก็แปลงข้างหลังก็ปลูกเมื่อกี้ผมขี่รถผ่านมาตรงนี้เห็นส่วนข้างหน้านั้นก็ปลูกใช่ไหมฮะก็คือเขามาดูจากของเราใช่มาดูแล้วเขาแล้วมันทำไมมันโตเร็วขนาดนี้เหรอเพราะว่าผมก็รู้ว่าเขามาเจอแต่เขายังไม่ค่อยทำเหมือนของเราอ่ะเขายังไม่ไปดามไม้ปลูกไม้อ่ะเนี่ยเรามีเวลาเราต้องไปตามดูอันนี้ผมแนะนำนะครับแปลงที่น่าสนใจมากที่สุดของภาคกลางตอนล่างนะครับภาคกลางตอนล่างคือเขตโซนกรุงเทพไม่ห่างจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับคนกรุงเทพสามารถมาดูได้นะครับใครที่อยู่แถวกรุงเทพปริมณฑลท่านใดที่สนใจนะครับมีตังค์นะครับมีเงินลงทุนมีพื้นที่แต่ไม่รู้จะปลูกอะไรที่มันแพงที่มันสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงๆเนี่ยผมแนะนำไม้ห่วงโหรี่เป็นตัวอย่างนึงนะครับไม้ห่วงโหรี่เป็นทางเลือกนึงของท่าน
พราะว่ามันมีบริษัทหงมู่นะครับที่ผมทำอยู่คือเราเป็นมืออาชีพทุกอย่างต้องเป็นโลกของมืออาชีพครับทุกวันเนี้ยเราทำเกี่ยวกับไม้ห่วงหัวรี่สายพันธุ์ที่ดีที่สุดเข้าแก่น 100% และส่งออกได้จริงทุกต้นมีบริษัทหงมู่นะครับขึ้นทะเบียนแปลงเพาะกับกรมวิชาการเกษตรถูกต้องตามกฎหมายไทยนะครับและกฎหมายไซเตสเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยตอนนี้นะครับก็สามารถไปเช็คได้นะครับที่กรมวิชาการเกษตรเบอร์โทรค้นใน Google นะฮะมีของกรมวิชาการเกษตรไปสอบถามเลยว่าบริษัทหงมู่ไทยแลนด์เนี่ยเขาขึ้นทะเบียนถูกต้องไหมในการเพาะไม้หงหัวรี่และส่งออกได้จริงไหมนะครับอันนี้คือแนะนำเลยแล้วก็มาดูได้ที่แปลงนี้นะครับแปลงสาธิตเขาเรียกว่าแปลงสาธิตแล้วกันครับแปลงสาธิตก็คุณเดือนนะครับเบอร์โทรก็ตามที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้ผมอยากรู้ว่าวิธีการใส่ปุ๋ยต้นโตเนี่ยดูแลเรื่องใส่ปุ๋ยต้นโตทำยังไงใส่ปุ๋ยต้นโตเราก็ต้องทำดินก่อนค่ะพี่ครับเชิญครับพี่เนี่ยค่ะพี่สาวเชิญทางนี้ครับเชิญทางนี้ก่อนเนี่ยมือทำเชิญทางนี้ก่อนวิธีการใส่ปุ๋ยผมอยากรู้ว่าไอตอนนี้นะคนทั้งประเทศไทยเนี่ยเขาดูแล้วเขาอยากรู้ว่าปลูกให้มันได้อย่างนี้8เดือนเนี่ยทำยังไงวิธีการใส่ปุ๋ยใส่ยังไงครับเราก็ควรรอบโคนก่อนใช่ไหมเอาจัดการเลยครับเอาตามสักศอกหนึ่งตามที่เราเคยทำอ่ะค่ะปกติแล้วก็เอาแบบพี่ไก่ลงเอาข้อมูลจริงนะครับตามที่คนทำจริงมาเลยอ่ะนะฮะควรโคนให้ได้สักศอกหนึ่งกว้างศอกห่างจากต้นนะคะเอาแบบพี่ไก่ลงดินมันจะเหนียวนิดนึงนะครับธรรมดามันเป็นพื้นนาเก่าถ้าดินเหนียวเราก็ต้องใส่แก่พี่ไก่เพื่อหลายท่านที่มีที่นาอยู่นะครับทั้งประเทศไทยเนี่ยหลายท่านที่มีที่นาอยู่แต่ไม่กล้าปลูกเพราะอะไรกลัวปลูกไม่ได้นะครับกลัวไม่สำเร็จอันนี้คือที่นานะครับข้างๆสังเกตดูฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นเป็นทุ่งนาเลยเห็นไหมนู่นนะทุ่งนาข้าวกำลังสวยเลยครับนั่นน่ะฝั่งนู้นเป็นทุ่งนาและก่อนจะถึงทุ่งนาเห็นไหมครับมันมีต้นประยุงเนี่ยมันมีไม้ห่วงหัวรี่ของเรานะฮะรอบทุ่งนาเลยและตรงนี้ก็เป็นน้ำเห็นไหมครับเนี่ยชายน้ำก็ปลูกได้แต่คุณต้องทำเป็นคันนิดนึงประมาณนี้คือต้องมีทางระบายน้ำออกไปนะฮะปลูกได้อ้าวแล้วขั้นต่อไปขั้นต่อไปทำไงฮะเอาแกบเลยครับใช้เยอะขนาดไหนใช้แกบพี่ไก่ไม่ต้องเยอะมากค่ะไม่ต้องเยอะมากแต่อันนี้คืออันนี้ทำให้ดินร่วนทำให้ดินร่วนด้วยนะครับทำให้ดินโปร่งด้วยเพราะว่าดินมันเหนียวค่อนข้างจะเหนียวสมมติว่าถ้าเป็นปุ๋ยเคมีด้วยนะครับให้ร่วมกันไม่ใช่ค่ะอันนี้ไปก่อนสัก5วันอ๋อสัก5วันค่ะอันนี้เป็นเทคนิคนะครับของที่นี่นะครับของที่นี่ต้องวงเล็บนิดนึงว่าเป็นเทคนิคของที่นี่นะครับใครทำตามก็ได้หรือใครจะทำวิธีอื่นก็ได้แกบขี้ไก่เนี่ยมันก็จะร้อนอยู่แล้วใช่ไหมคะคือแกบขี้ไก่มันร้อนใช่ค่ะแล้วเราต้องใส่คู่กันไปเลยเนี่ยมันอันตรายโอเคงั้นก็ใส่ตัวนี้ไปประมาณ5 วันแล้วค่อยไปใส่ปุ๋ยแล้วค่อยมาใส่ตัวนี้ครับใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็น่าจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ15 15 15ถ้าเกิดว่าอย่าใส่ที่ติดโคนก้นนะคะต้องรอบโคนห่างออกมานิดนึงห่างสักศอกนึงค่ะห่างสักศอกนึงนะฮะค่ะรอบแล้วต้องมีการกบไหมครับไม่กบอย่างนี้เลยโอเคโอเคอันนี้ไม่เคยกบเลยค่ะครับคือถ้าแบบนี้ดีอย่างนะครับคือต้องพรวนดินก่อนนะพรวนดินก่อนเพราะเวลาฝนตกมามันจะไม่ชะไปไหนมันจะลงไปตรงนี้ใช่ค่ะนะครับลงไปดินที่เราพรวนที่เราพรวนดินนิดนึงก็อันนี้ที่เราพรวนเพราะว่ามันไอ้นี่จะได้ละลายลงไปเร็วครับแล้วก็รากจะได้ขยายเร็วอ๋อครับผมค่ะถ้าเราไม่พรวนเลยตั้งแต่เราปลูกเริ่มแรกถ้าเราไม่พรวนเลยเงี้ยรากก็จะไม่ค่อยไปก็ฝากนะครับทุกวันนี้เป็นโลกของมืออาชีพนะฮะทำอะไรก็แล้วแต่เราทำแบบมืออาชีพแบบมืออาชีพก็คือคนที่เคยทำมาแล้วแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับเราดูวิธีการของเขาว่าเขาทำยังไงนะครับแล้วก็ปรึกษาจากกูรูผู้รู้นะครับอย่างของบริษัทหงมู่ก็เกี่ยวกับสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์นี้ก็คือหงมู่ 100% นะครับหงมู่ทุกต้นนะทุกต้นเป็นของแท้ของดีแล้วเข้าแก่นแน่นอน 100% บวกกับวิธีการปลูกที่ปลูกให้มันโตเร็วแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมืออาชีพเหมือนกันถ้าใครสนใจที่จะใช้บริการนะครับใช้บริการหรือจะมาดูแปลงสาธิตหรือจะขอคำปรึกษาได้เลยยินดีนะครับได้เบอร์โทรศัพท์อีกครั้งครับที่สวนผมนะครับสวนรวยอุ่นทรัพย์5555นะครับเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับ0615591697ครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากๆสำหรับทริปนี้ฝากไปนะครับไม้ตัวนี้นะครับไม้ห่วงหัวรี่นะครับเป็นไม้แห่งอนาคตจริงๆไม้เศรษฐกิจที่โตเร็วนะครับ10 ปีสามารถขุดขายได้แล้วนะครับ10 ปีแล้วก็
ลายไม้สวยนะครับราคาแพงมากในตลาดจีนแพงที่สุดอันดับ1และอันดับที่2นะครับในตลาดจีนก็ถ้าใครสนใจไม้ชนิดนี้นะครับทำการเกษตรอย่างอื่นทำอยู่แล้วนะครับนี่ก็ทำสวนผสมผสานมาก่อนอยู่แล้วแล้วเรียบร้อยเราก็ปลูกตัวนี้เสริมเข้าไปเพื่อมันเป็นเงินออมก้อนโตในอนาคตเพราะเกษตรกรของเราเนี่ยเราไปหยิบยืมตรงไหนไม่ได้เราไม่มีเงินก้อนเราไม่มีเงินบำนาญไม่มีเงินบำเหน็จเหมือนอาชีพอื่นๆนะฮะเกษตรกรนี่น่าเห็นใจนะครับและสั่งซื้อได้ที่นี่ด้วยนะครับสั่งซื้อได้ที่นี่ด้วยครับโอเคครับก็ติดต่อไปตามเบอร์โทรนั้นนะครับที่กล่าวมาเมื่อกี้สำหรับบริษัทหงมู่ไทยแลนด์วันนี้กราบขอบคุณนะครับอาจารย์ครูรวยครูรวยนะครับครูรวยต้องใช้ชื่อนะครับครูรวยเดี๋ยวจะรวยสมชื่อนะ500ต้นนี่ก็เป็นเงินเยอะอยู่เหมือนกันนะครับถ้าขายไม้ได้เนี่ยแล้วก็ขอบคุณพี่เดือนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับของบริษัทหงมู่ไทยแลนด์คุณต้องไผ่ยักษ์นะครับพามาดูถึงสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคกลางตอนล่างให้มาดูงานที่นี่นะครับเดี๋ยวจากนี้ไปนะครับเราจะขึ้นไปดูทางเพชรบูรณ์แล้วก็ท่านใดนะครับตัวแทนจำหน่ายหรือเกษตรกรท่านใดที่เคยสั่งจากบริษัทหงมู่แล้วไปปลูกนะครับเราจะไปพิสูจน์กันทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดใครมีปลูกแล้วสวยแบบนี้ดีแบบนี้ของผมสวยกว่านี้หรือถ้าอยากให้มาถ่ายทำแบบนี้นะครับแจ้งมาที่บริษัทหงมู่เบอร์โทรคุณปอนครับเบอร์065-121-0124ทั้งเบอร์โทรและไลน์ครับขออีกครั้งครับเบอร์โทร065-121-0124ครับอันนี้คือเบอร์โทรของฝ่ายขายนะครับฝ่ายขายแล้วก็เซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็ฝ่ายดูแลลูกค้านะครับลูกค้าสัมพันธ์เราไปดูแลเกษตรกรที่ปลูกทั้งประเทศไทยนะครับบริษัทหงมู่เราจะอยู่คู่กับเกษตรกรไปจนถึงขั้นขายไม้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ